เมนูวันนี้หมู3ชั้นผัดหม่าล่ายั่วๆอีกหนึ่งเมนูอร่อยทำง่ายใครๆก็ทำได้มาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยจ้าเริ่มจากตั้งกระทะเปิดไฟกลางใส่น้ำมันพืชตามด้วยหัวหอมใหญ่แล้วเราก็เริ่มผัดหัวหอมให้สุกก่อนนะคะจากนั้นใส่พริกแห้งลงไปแล้วก็ผัดให้พริกมีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราก็ใส่หมู3ชั้นสไลด์ลงไปใช้ตะหลิวผัดให้หมูเริ่มสุกนะคะวันนี้แพทใช้ซอสหม่าล่ายี่ห้อซันซอสนะคะใช้แค่ซอสตัวนี้ตัวเดียวก็อร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะจากนั้นผัดให้ส่วนผสมในกระทะคลุกเคล้าผสมกันตัวซอสเข้มข้นหอมเครื่องเทศหม่าล่าแถมยังช่วยลดความยุ่งยากในการหาส่วนผสมด้วยนะเมื่อหมูสุกแล้วก็โรยต้นหอมลงไปได้เลยจ้าผัดคลุกเคล้าเบาๆอีกครั้งแล้วก็ดับไฟได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะสำหรับใครที่สนใจซอสหม่าล่ายี่ห้อซันซอสสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยจ้า